بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليรับบิชรอฮ์ลีซัดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้มาร่วมงานการกุศลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครูสอนศาสนาแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับในการใช้จ่ายนะครับเป็นการใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับมัสยิดวันนี้นะครับจากที่ท่านพี่น้องได้ฟังอาจารย์อาบิดินฮัสซันในช่วงเช้านะครับถึงหลักการของอันอิสลามแล้วก็ประเด็นต่างๆที่อาจารย์อาบิดินฮัสซันนั้นได้มอบให้กับท่านพี่น้องไปแล้วนะครับสำหรับตัวของผมเองนั้นก็จะมาพูดในหัวข้อนะครับที่ทางกรรมการนั้นได้กำหนดไว้ก็คือมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงนะครับหรือว่ามุสลิมเนี่ยเราจะต้องเป็นมุสลิม24ชั่วโมงท่านพี่น้องครับความจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยในชีวิตของเราที่แท้จริงเนี่ยเราไม่ได้เป็นมุสลิมแค่เพียงแต่ชื่อแต่เรานั้นเป็นมุสลิมด้วยกับทั้งคำพูดการปฏิบัติและก็การยอมรับในจิตใจของเราด้วยนะครับถามว่าเราเกิดมาเป็นมุสลิมแต่ว่าพ่อแม่ของเราเป็นมุสลิมแต่เราไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวิถีทางที่ท่อรอซูลได้กำหนดมาก็ถือว่าเรานั้นไม่ได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นมุสลิมแค่ตามพ่อแม่ของเราตามกรรมพันธุ์หรือตาม DNA ที่พ่อแม่ของเราเป็นมุสลิมถ้าหากเราไม่ได้ปฏิบัติกิจการงานที่มันเป็นมุสลิมก็ถือว่าเรานั้นไม่ได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เหมือนกับคนที่ชื่อมุสลิมมุสลิมแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติหลักการของอิสลามไม่ได้ละหมาดไม่ได้ถือศีลอดมีเงินไม่ได้ออกซะกาตก็เป็นได้แค่ชื่อมุสลิมแต่จริงๆแล้ววิถีชีวิตของคนคนนั้นหรือหน้าที่อัลเลาะห์นั้นไม่ใช่มุสลิมหรือถ้าหากว่าเป็นมุสลิมแล้วจิตใจของเขาไม่ได้ยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าไม่ได้ยอมรับว่ามุฮัมมัดคือรอซูลเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือเกือบที่จะไม่ใช่มุสลิมแค่เพียงเลือดที่มันอยู่ในร่างกายของเขาเป็นมุสลิมแต่หน้าที่อัลลอฮ์แล้วไม่ได้นับว่าเขาเป็นมุสลิมเพราะว่าเขาไม่ได้ยอมรับว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าไม่ได้ยอมรับว่ามุฮัมมัดนั้นคือศาสดาคือศาสนทูตก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือไม่ได้เป็นมุสลิมตามความหมายหรือตามนัยยะตามความต้องการที่อิสลามต้องการหรือที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนั่นเองท่านพี่น้องครับเราจะเป็นมุสลิมเนี่ย24ชั่วโมงหรือเป็นแค่เพียง24นาทีหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอันนั้นไม่มีใครรู้ชีวิตหรือว่าเรื่องราวของเราได้เรานั้นเป็นคนที่รู้ดีว่า1วันมี24ชั่วโมงเนี่ยเราเป็นมุสลิมที่มีชีวิตหรือมีหัวใจระลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยกี่นาที1วันมี24ชั่วโมงเนี่ยหัวใจที่เราจะอยู่กับเรื่องราวของอัลเลาะห์อยู่ในการระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยกี่นาทีจาก24ชั่วโมงถึงแม้เราจะอยู่กับอัลลอฮ์หรือเราจะไม่อยู่กับอัลลอฮ์แต่ให้เรารู้ไว้เลยว่าคุณจะเป็นมุสลิมกี่นาทีหรือกี่วินาทีก็แล้วแต่อัลลอฮ์นั้นอยู่กับคุณ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นมุสลิมกี่นาทีหรือกี่เสี้ยววินาทีหรือกี่ชั่วโมงแต่สำคัญนั้นคุณต้องรู้ว่าไอ้ตอนที่คุณเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็แล้วแ
อัลลอฮ์นั้นอยู่กับคุณ24ชั่วโมงไม่ได้หายไปไหนเลยความจริงเนี่ยสิ่งที่ต้องมาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามุสลิมบางคนเนี่ยเขาอยู่กับอัลลอฮ์แค่เพียงตอนที่อัลลอฮ์บังคับให้เขาอยู่นั่นหมายถึงอะไรก็จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจเขาก็อยู่กับอัลลอฮ์เอาจริงๆนะเอามุสลิมที่เขาว่าเป็นมุสลิมอย่างว่าเกรดดีหน่อยนะก็อยู่กับอัลลอฮ์แค่ตอนช่วงที่เขาละหมาด5เวลาพอหลังจากละหมาด5เวลาเสร็จเนี่ยหัวใจของเขาก็กระเจิดกระเจิงไปเกือบที่จะไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยด้วยซ้ำบางคนเนี่ยพอให้สลามเสร็จละหมาดเสร็จให้สลามเสร็จเนี่ยอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์บางคนไม่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เลยนะบางคนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งปุ๊บออกมานอกซอฟพ้นประตูสุเราได้แต่ยังไม่พ้นเขตสุเรานะตอกบุหรี่ดูดแล้วม้วนไปจากดูดแล้วเขาก็อยู่กับอัลลอฮ์แค่ตอนละหมาดไม่กี่นาทีนะแต่พอตอนออกมาจากละหมาดเนี่ยหัวใจของเขาก็ไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์แล้วนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุสลิมปกติสามัญชนแบบพวกเราเนี่ยความจริงเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์แค่เพียงตอนที่เราละหมาด5เวลาเท่านั้นแหละตอนที่เราละหมาด5เวลาเนี่ยเราได้อยู่กับอัลลอฮ์ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์แต่บางคนเนี่ยไอตอนภาคบังคับที่ต้องอยู่กับอัลลอฮ์ตอนละหมาด5เวลาเนี่ยก็กลับไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ซะอีกน่าเสียดายเพราะว่าตอนละหมาดก็เอาเรื่องอื่นมาคิดแทนที่หัวใจจะคิดถึงอัลลอฮ์ตอนละหมาด5เวลาแทนที่จะวันนึงมี24ชั่วโมงเนี่ยอัลลอฮ์ขอแค่เพียง5เวลาแล้วก็เวลานึงเนี่ยแต่ละเวลาเนี่ยแค่เพียง 4-5 นาทีแต่ไอ้ 4-5 นาทีของแต่ละเวลาที่จะได้อยู่กับอัลลอฮ์นะไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เต็มหรอก 4-5 นาทีน่ะเพราะตอนละหมาดไปก็คิดไปเรื่อยเลยเนี่ยเดี๋ยวกูออกจากละหมาดไปเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะต้องไปนู่นมานี่เดี๋ยวจะต้องมีไอ้นี่ทำไอ้นั่นทำก็สรุปว่าไอ้หัวใจที่อัลลอฮ์บังคับว่าจะต้องมาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์วันละห้าเวลานะนะมูนิดนะก็ไม่ได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ก็ไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์ไอ้ห้าเวลานั้นหรอกก็สรุปว่าหัวใจของมุสลิมเนี่ยเกือบที่จะไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยถึงแม้ว่าเขาจะต้องอยู่กับในความเป็นจริงเนี่ยจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดในความเป็นบ่าวที่แท้จริงเนี่ยนะเราจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์ตลอด24ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงที่เราเห็นทุกวันเนี่ยเราอยู่กับอัลลอฮ์ได้1นาทีไหมไม่ต้องไปคิดว่า24ชั่วโมงนะขอแค่เพียง1นาทีเนี่ยเคยอยู่กับอัลลอฮ์สัก1นาทีไหมใน24ชั่วโมงขณะอัลลอฮ์บอกว่าบังคับว่าต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะ5เวลาเวลานึงก็ประมาณ3นาทีถึง5นาทีแต่ไอ้3นาทีถึง5นาทีน่ะก็ไม่ได้อยู่กับอัลเลาะห์อีกนะตอนเข้าเฝ้าน่ะเพราะจิตใจเหมือนที่ผมบอกน่ะมันไปคิดนึงว่าเออเนี่ยไอ้ปลาเค็มที่ตากไว้ก็ยังไม่ได้เก็บเออไก่ที่ปล่อยไปนี่ก็ยังไม่ได้เอาเข้าแล้ววัวที่ลำไว้ก็เฮ้ยมันจะหลุดไปหรือเปล่ายังไม่ได้เอาเข้าคอกไอ้ตอนที่ละหมาดก็จิตใจก็ไม่ได้อยู่กับอัลเลาะห์หรอกบางทีเฮ้ยลูกเรานี่กินข้าวหรือยังผัวเราอยู่ไหนเมียเราอยู่ไหนแทนที่หัวใจจะอยู่กับอัลลอฮ์สักเพียง3นาที3นาทีตอนละหมาดนะกลับไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์อีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดแล้วท่านพี่น้องว่าจะอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงหัวข้อตั้งมางั้นแหละในความเป็นจริงเนี่ยไม่มีหรอกมุสลิมปุถุชนอย่างเราเนี่ยที่หัวใจจะอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้เอาแค่ว่า24วินาทีเท่านั้นแหละ24วินาทีนะนับ1ถึง24เนี่ยเอาแค่ว่า24วินาทีเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ให้ได้ซะก่อนโอ้ล้อ24ชั่วโมงเชียวจะอยู่กับอัลลอฮ์น่ะถามตัวเองว่าจะอยู่กับอัลลอฮ์น่ะ24ชั่วโมงเชียวถามสิจะอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงเชียวเอาให้ได้แค่24วินาทีก่อนฝึกตัวเองให้อยู่กับอัลลอฮ์24วินาทีให้ได้ซะก่อนแล้วเขาไปคิดว่าเรานั้นจะอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงซึ่งเป็นไปได้ยากมากมากเพราะว่าหัวใจของเรานั้นมันอ่อนแออ่อนแอยังไงล่ะใครบอกแล้วหัวใจมันอ่อนแอก็อัลลอฮ์บอกสิอัลลอฮ์เป็นคนสร้างหัวใจมาอัลลอฮ์เป็นคนบอกเองอัลลอฮ์บอกว่าไงอินนันนับซะ
ละอัมมารตุมบิสุแท้จริงหัวจิตหัวใจของมนุษย์นั้นมันโน้มน้าวไปในเรื่องของความชั่วมากกว่าจะโน้มน้าวไปในทางความดีเอาจริงไหมท่านพี่น้องหัวใจของคนเนี่ยถ้าหากว่ามีชั่วกับดีเนี่ยหัวใจเรามักจะชอบในสิ่งที่เป็นสิ่งล่อใจในความชั่วมากกว่าเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ใครล่ะจะรู้จักหัวใจดีเท่ากับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์คือผู้ที่เปลี่ยนแปลงหัวใจใช่ไหมยีซอละอัลลอฮ์คือผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจเหมือนดูอาที่บอกว่ายามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจใครล่ะคือผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจคืออัลลอฮ์จะมีใครที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจมีไหมไม่มีแม้กระทั่งนบีมูฮัมหมัดยังเปลี่ยนแปลงหัวใจลุงตัวเองให้ศรัทธาต่ออิสลามไม่ได้เลยแล้วใครจะเปลี่ยนแปลงหัวใจของมนุษย์ได้ถ้าไม่ใช่อัลเลาะห์เพราะฉะนั้นแล้วหมดสิทธิ์จะบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงหัวใจคนคนหนึ่งหมดสิทธิ์เพราะผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจนั้นมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นคืออัลเลาะห์นบีมูฮัมหมัดพยายามแล้วพยายามอีกจะเปลี่ยนแปลงหัวใจลุงของตัวเองให้มาศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตราบชีวิตของลุงเสียไปก็ยังไม่สามารถทำให้ลุงนั้นเข้ารับอิสลามได้เพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันโน้มน้าวไปในทางทำความชั่วเสียมากกว่าการทำความดีนอกจากหัวใจที่อัลเลาะห์เมตตาเท่านั้นเราต้องขอหัวเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ไงท่านพี่น้องยามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกโออัลลอฮ์โออัลลอฮ์โอผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดทำให้หัวใจนี้มันมั่นคงซื่อตรงดำรงอยู่ในหลักการของอันอิสลามเนี่ยเราต้องขอดุอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากเราไม่เอาดุอาของเรามาคอนโทรลหัวใจนะอัลลอฮ์พี่น้องตะเลิดเปิดเปิงไปหมดแหละเพราะเราไม่สามารถจะคอนโทรลหัวใจบังคับหัวใจของเราเองได้นบีจึงสอนให้เราขอดุอาขอดุอาว่ายามุกอลลิบันกุลูบโอ้ผู้เปลี่ยนแปลงหัวใจซับบิตกอนบีอาลาดีนิกขอได้ทรงทำให้หัวใจของฉันนั้นมันซื่อตรงมั่นคงดำรงไว้ในอิสลามอย่างเหนียวแน่นเพราะถ้าหากไม่ขอดุอาตนนี้แล้วหัวใจมันจะเตลิดเปิดเปิงหัวใจมันจะรักในการทำความชั่วมากกว่าการทำความดีเพราะฉะนั้นแล้วผมเน้นเลยว่าเป็นไปได้ยากที่หัวใจของเรานั้นจะอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงและก็เน้นว่าลองทำให้ได้ก่อน24วินาทีเนี่ยให้หัวใจอยู่กับอัลลอฮ์พอทำได้24วินาทีก็เพิ่มไปเป็น24นาทีแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยมันจะทำให้หัวใจมีความเคยชินขนาดภาคบังคับที่หัวใจจะต้องอยู่กับอัลลอฮ์เช่นละหมาดเนี่ยยังไม่อยู่กับอัลลอฮ์เลยและนับภาษาอะไรนอกเวลาละหมาดหัวใจของเราจะอยู่กับอัลลอฮ์ซึ่งเป็นไปได้ยากมากท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ก็ยังสนับสนุนยังชักชวนให้เรานั้นมีหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ยาอัยยูฮันนัสเนี่ยจำไว้ให้ดีๆนะท่านพี่น้องอายะห์นี้แหละจำไว้ให้ดีๆนะเป็นอายะที่ท่านพี่น้องจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตยาอายุฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอัลลอฮ์บอกกับบ่าวนะความจริงเนี่ยมันเพาะกว่านี่แต่ไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยยังไงดียาอายุฮันนัสโอ้มนุษย์ที่รักทั้งหลายนี่อัลลอฮ์บอกนะโอ้มนุษย์ที่รักทั้งหลายอินนาวะดัลลอฮิฮักกุนแท้จริงสัญญิงสัญญาอะไรที่อัลลอฮ์ให้ไว้กับเราเนี่ยมันคือความจริงทั้งหมดทั้งหมดเลยนะเนี่ยอัลลอฮ์เป็นคนบอกนะอินนาวะดัลลอฮิฮักกุนสัญญิงสัญญาอะไรที่อัลลอฮ์ได้ให้ไว้กับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งหมดนะอัลลอฮ์บอกในแค่นี้อัลลอฮ์บอกไว้อย่างนี้เพื่ออะไรอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ขี้หกนะอัลลอฮ์ไม่ได้โกหกนะสัญญาว่าทำดีต้องได้ขึ้นสวรรค์นะจริงทำชั่วแล้วจะตกนรกนะจริงนะระลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะระลึกถึงเขานะจริงหากขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีหากระลึกถึงอัลลอฮ์หรือขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะขอบคุณเขาเนี่ยสัญญิงสัญญาอะไรที่อัลลอฮ์ให้ไว้นะจริงหมด
และเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกยังไงต่ออีกครับท่านพี่น้องอัลลอฮ์บอกอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอย่างไรต่อฟาลาตะกุรรันนะกุมอัลฮายาตุดดุนยาพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ให้ชีวิตหรืออย่าได้ให้วิถีหรืออย่าได้ให้ดุนยาเนี่ยดุนยาที่เราอยู่เนี่ยมาหลอกลวงพวกเจ้าฟังให้ดีนะอัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ให้โลกดุนยาเนี่ยความหวานชื่นการละเล่นต่างๆของดุนยาความสนุกสนานของดุนยาเงินทองที่มันทำให้เราลุ่มหลงของดุนยาลูกหลานที่เรารักของดุนยาเมียของเราที่เรารักผัวของเราที่เรารักเนี่ยมาหลอกลวงเจ้าทำไมอัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ให้มันมาหลอกลวงเจ้าวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลอัลกุรูรอย่าได้ให้สิ่งที่เจ้ารักความหวานชื่นของดุนยาต่างๆลูกก็ดีที่เจ้ารักมาหลอกลวงเราเมียของเราที่เรารักมาหลอกลวงเราผัวของเราที่เรารักมาหลอกลวงเราญาติพี่น้องที่เรารักมาหลอกลวงเราหรือความเพลิดเพลินเรือกสวนไร่นาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยมาหลอกลวงเราทำให้เราลุ่มหลงและอัลลอฮ์เน้นว่าและอย่าได้ให้ชัยฏอนเนี่ยมันมาหลอกลวงเจ้าทำให้เจ้านั้นผินหันออกไปจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงวินาทีเดียวถ้าหากเราไม่ได้ให้ชัยฏอนมาหลอกลวงเราให้เราผินออกไปจากอัลลอฮ์สักวินาทีเดียวนั่นแหละหัวใจของเราจะอยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงได้สิ่งสำคัญที่ทำให้หัวใจของเราไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงก็เนื่องมาจากว่า อัลกุรูรที่นักวิชาการบอกว่าคือชัยฏอนอัลกุรูรที่มันแปลว่าไอ้ตัวล่อไอ้ตัวหลอกลวงไอ้สัปดนที่มันทำให้เราต้องชิบหายต้องทำให้เราต้องหันเหออกจากอัลลอฮ์เนี่ยมันคอยมาหลอกลวงเรามันคอยมาดึงเรามันคอยมาหักเหหัวใจของเราให้หันออกไปจากอัลลอฮ์ถ้าหากไม่มีตัวนี้แล้วหัวใจของเราเนี่ยก็จะอยู่กับอัลลอฮ์ได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่รักหัวใจของเรามีโอกาสที่จะอยู่กับอัลลอฮ์ได้24ชั่วโมงถ้าหากเราบังคับหัวใจของเรานั้นให้ยึดในหลักการและให้ห่างไกลจากชัยฏอนให้ห่างไกลจากมารร้ายที่ถูกสาปแช่งนะครับวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องฝากนาซีฮัตเล็กๆนะครับก่อนที่ผมจะทิ้งเวทีนี้นะครับไว้ให้กับอาจารย์อาดัมนะครับได้มาใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างจนกระทั่งสักก่อนกูฮดนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับท่านพี่น้องต่อไปนะครับก็คงจะต้องเน้นว่าท่านพี่น้องนั้นมีโอกาสที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นได้อยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงเมื่อท่านพี่น้องนั้นได้ขจัดชัยฏอนได้ออกห่างจากชัยฏอนได้ออกห่างจากสิ่งพันธนาการหรือตัวล่อลวงหัวใจของเราที่เป็นทรัพย์สมบัติลูกหลานผัวเมียของเราต่างๆที่คอยจะดึงเราออกจากหนทางของอัลลอฮ์หากเราไม่หลงในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วหัวใจเราก็มีโอกาสจะได้อยู่กับอัลลอฮ์24ชั่วโมงก็ฝากท่านพี่น้องไว้สั้นๆแต่เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์